เมนูหมูสับกะเพรากรอบทรงเครื่องนะครับนี่หน้าตาหมูสับทอดกรอบเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากทอดหมูกรอบหมูสับทอดกรอบเอาหมูขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็นำกระเทียมซอยเป็นซี่ๆนำลงไปทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะครับทำกินมั่วๆกินกันไปนะครับตอนนี้ก็กำลังเจียวใบกะเพราเจียวกระเทียมเจียวพริกแห้งนะครับเพื่อจะนำไปราดกับหมูทอดกรอบนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมครับเมนูนี้ให้ชื่อว่าหมูสับกะเพรากรอบทำกินมั่วๆนะครับ